วัสดีครับผู้ติดตามทั้งทางเฟซแล้วก็เพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้พามาดูการตรวจเช็คหลอดไฟไฟเรือนไม้นะครับไฟส่องสว่างเรือนไม้เวลาเราเปิดกุญแจปั๊บมันจะมีแสงสว่างขึ้นมาที่หน้าจอส่วนใหญ่แล้วใต้เรือนไม้นะมันก็จะมีอยู่ประมาณ2หลอดซ้ายขวานะครับเพื่อให้เรือนไม้มันสว่างเวลาเราเปิดกุญแจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นหลอดไฟเกียร์นะครับคันนี้มาก็ไม่ติดทั้งสองนี่หลักการมันก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคือไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยมันจะมีสองขั้วนะครับหลอดไฟจะมีสองขั้วคือเปิดสวิตช์ออนเนี่ยเปิดสวิตช์กุญแจออนปั๊บไฟบวกนะครับมันจะมารอที่เส้นสีดำนะครับฝั่งนี้นะครับทั้งไฟส่องสว่างแล้วก็ไฟเกียร์นะครับแต่ไฟเกียร์เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าลูกค้ามาไฟอื่นติดหรือเปล่าอย่างเช่นเกียร์1ติดไหม2ติดไหมนะครับเราดูรอบด่านบางครั้งมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่หลอดนะครับซึ่งหลักการจะมีแค่ไฟมาแช่นะครับเปิดสวิตช์ออนไฟมาแช่ที่เส้นสีดำนะเส้นสีดำตัวนี้เส้นสีดำเหมือนกันทีนี้เมื่อหลอดไฟไม่ขาดนะครับถ้าหลอดไฟไม่ขาดไฟมาแช่ที่ขั้วเส้นสีดำปั๊บอีกเส้นหนึ่งถ้าเป็นไฟส่องสว่างก็จะเป็นกาวก็คือมีกาวมีไฟบวกหลอดไม่ขาดเท่านี้มันก็จะติดนะครับส่วนใหญ่ที่พบเจอมันก็จะมีแค่หลอดขาดกับสายขาดนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะเช็คให้ดูด้วยว่าไฟมารอเส้นสีดำจริงหรือเปล่านะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับนี่นะครับสีดำตัวนี้เป็นหลอดเทสแลมนะครับเราทำเองก็ได้เอามาจากหลอดไฟขั้วไฟเลี้ยวก็ได้ด้านหนึ่งก็คีบลงกาวหรือโครงตัวถังนะครับด้านนี้ก็เป็นไฟบวกซึ่งเราจะเช็คว่ามีไฟมารอเส้นไหนนะครับมันจะมารอเส้นสีดำนะครับจิ้มไปติดแสดงว่ามีไฟมารอแล้วนะครับไฟหน้าปัดแล้วก็ไฟเกียร์นะติดนะครับคือเราเช็คระบบแบบนี้ก่อนว่าไฟมารอไหมถ้าไฟมารอแล้วแสดงว่าสายไฟบวกเนี่ยไม่ขาดมีไฟมารอแล้วต่อมาก็เช็คหลอดแล้วหลอดขาดไหมต่อมาที่เราจะเช็คอีกฝั่งหนึ่งก็คือไฟกาวนะครับไฟกาวไฟตัวนี้ต้องต่อเนื่องนะครับไฟส่องหน้าปัดเนี่ยจะต้องต่อเนื่องไปที่โครงรถนะครับก็คือสายกาวนั่นเองสายกาวรวมนะครับเมื่อมันครบวงจรมันก็จะติดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะติดแบบนี้นะครับปิดกุญแจก็ดับปกตินะครับพอเปิดปั๊บมันก็ติดตัวนี้เป็นไฟส่องเรือนไม้นะครับส่องใต้เรือนไม้หลักการก็มีง่ายๆแค่นี้นะครับหลักการมันมีไฟมาแช่แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือลงกาวเราก็เช็คง่ายๆหนึ่งมีไฟมาแช่ไหมสองหลอดขาดไหมสามลงกาวได้ไหมหลักๆคร่าวๆอยู่แค่3อย่างนี้นะครับที่จะทำให้หลอดไฟอ่ะมันติดนะครับ